ขนลุกเมียวินัยไกรบุตรกรี๊ดลั่นบ้านส่งภาพให้อาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงให้ไปทำสองอย่างถ้าอีกสองคนมีจริงช็อกแน่เรียกว่าขนลุกทั้งผัวทั้งเมียขนลุกทั้งคู่เมียวินัยไกรบุตรกรี๊ดลั่นบ้านส่งภาพให้อาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงให้ไปทำสองอย่างถ้าอีกสองคนมีจริงอลังการงานสร้างหนุ่มคงกระพันเผยคลิปเจ้ากรรมข้ามศาสนาขณะไปที่บ้านเมฆวินัยไกรบุตรอัปเดตเรื่องราวเจ้ากรรมนายเวรคนที่5ตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมถึงเจ้ากรรมนายเวรของเมฆวินัยในอดีตชาติซึ่งชาตินี้เป็นครูอยู่ปัตตานีชื่อฮับสอบราเฮงตอนแรกติดต่อไปทางโรงเรียนตามชื่อที่อาจารย์บอกมาเจอสองโรงเรียนแต่ไม่พบคนชื่อนี้บังเอิญมีคนที่รู้จักภรรยาของเมฆมีครอบครัวอยู่ปัตตานีเลยออกไปช่วยตามหาให้เอ๋ภรรยาเมฆวินัยเล่าว่าพ่อของพี่ที่รู้จักขับรถไปตามหาใช้เวลาหนึ่งวันกว่าโทรกลับมาเจอแล้วฮับสอบราเฮงเอ๋กรี๊ดลั่นบ้านเลยด้านเมฆวินัยยอมรับว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้ผมบอกกับตัวเองเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนอกจากท่านรู้จักกันมาก่อนโทรไปบอกหรือเปล่านิมิตเห็นยังไงอยู่ตำบล นั้นปัตตานีบอกที่อยู่ด้วยขนลุกเลยโดยเอลั่นขนลุกยิ่งตกใจจดมาชื่อนี้เลยแล้วเจอชื่อที่อยู่ตรงกันทุกอย่างขนลุกเลยแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วถูกนำชื่อออกจากทะเบียนราษฎรแล้วเสียชีวิตมา15ปีตั้งแต่ปี51เป็นไปได้สมัยก่อนเขาอาจจะเป็นครูสอนเด็กขณะที่หนุ่มคงกระพันเปิดข้อมูลภาพเป็นผู้หญิงพร้อมทั้งบอกว่าถ้ารายการออกอากาศไปอาจมีญาติพี่น้องหรืออะไรอาจจะแจ้งข่าวมาท่านเป็นใครทำอะไรเอ๋บอกอีกว่าส่งภาพนี้ให้อาจารย์ไพศาลถึงได้มั่นใจอาจารย์ดูปุ๊บบอกไปทำมาสองอย่างงานงอกพอเสียชีวิตจะไปขอขมายังไงเอ๋เผยว่าอาจารย์ให้ทำพิธีทางอิสลามอย่างถูกต้องติดต่อกับโต๊ะอิหม่ามในพื้นที่นี้และทำพิธีแบบไทยกับพระเกจิสมถะส่วนทางโต๊ะอิหม่ามทราบเรื่องก็เมตตาช่วยเหลือมีเรื่องแปลกวันไหนที่จะพาเขาไปทำบุญจะเป็นวันที่เขาเจ็บเขาเลือดออกทรมานอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเมฆวันนี้เลือดออกเต็มเลยแต่ไม่ทรมานไม่เกาแต่กลับจากวัดแห้งไม่มีเลือดสักหยดหลังจากกลับจากไปหาอาจารย์มาแล้วเป็นยังไงบ้างเมฆเผยว่าดีขึ้นทุกวันในทางศาสนาหรือที่เราไปทำทั้งหมดเราก็ไม่ได้ละทิ้งการรักษาทางโรงพยาบาลกินยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนเดิมสิ่งที่ทำประกอบเรื่องจิตใจเอ๋ก็บอกเช่นเดียวกันว่ายังไปหาคุณหมอประวิตรอัศวานนท์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามนัดดูแลเรื่องยาแต่ที่พึ่งทางใจไม่เบียดเบียนใครก็ทำเมฆยอมรับว่าอยากรู้อีกสองคนว่าเป็นใครมีจริงไหมถ้าหาเจอแล้วมีจริงอลังการงานสร้างขอบคุณอาจารย์ไพศาลที่เมตตาขอบคุณทุกคนคลิปรายการเปิดภาพวันแรกมิสนิการากัวหลังคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส2023เดินสายลุยงานเปิดภาพวันแรกมิสนิการากัวหลังคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส2023เดินสายลุยงานย้อนคำพูดสุดตราตรึงใจพร้อมแสดงให้จักรวาลเห็นความฝันอันยิ่งใหญ่วันนี้วันที่20พฤศจิกายน66จบไปแล้วสำหรับเวทีการประกวด Miss Universe 2023รอบสุดท้ายสุดยิ่งใหญ่ในรอบตัดสินณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์โดยสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่72คือมิสนิการากัวมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023หรือเชนิสปาลาซิออส
นับเป็นการคว้ามงแรกของประเทศนิการากัวซึ่งรองอันดับหนึ่งครั้งนี้คือแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยอ่านเพิ่มเติมเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับ1ชวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยตัวเต็งมงลงมิสนิการากัวปาดมงแอนโทเนียคว้ามิสยูนิเวิร์ส2023เชนิสปาลาซิออสภาพประกอบจาก IG มิสยูนิเวิร์สเชนิสปาลาซิออสมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023นางแบบวัย23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมค.ศ. 2000ในกรุงมานากัวเมืองหลวงของนิการากัวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกากลาง Universidad Centroamericana ในสาขาสื่อสารมวลชนโดยปกติแล้วเธอชอบอยู่หลังกล้องมากกว่าแต่เธอก็กล้าแสดงออกเพราะเชื่อในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆในโลกให้ได้มากที่สุดเธอยังทุ่มเทตนเองในฐานะนักเคลื่อนไหวอีกด้วยพาย้อนข้อความสุดตราตรึงใจรักบ้านเกิดจากเชนิสปาลาซิออสเธอเผยว่าเธอจะแสดงให้จักรวาลเห็นว่าบ้านเกิดของเธออาจเล็กแต่พวกเราเต็มไปด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่ล่าสุดหลังจากคว้ามงเชนิสก็เดินสายลุยงานในฐานะมิสยูนิเวิร์สคนที่72ทันทีด้วยรอยยิ้มสุดสดใสโดยทางอินสตาแกรมมิสยูนิเวิร์ส2023อัปวิดีโอผ่านทางสตอรี่ไอจีพร้อมเขียนข้อความว่าถ่ายภาพทางการครั้งแรกทำเอาแฟนๆรอลุ้นที่จะติดตามชมภาพเซตดังกล่าวกันเลยทีเดียวเชนิสปาลาซิออสภาพประกอบจาก IG Miss Universe ภูมิธรรมเด้งรับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการค้าเรียกถกทูตพาณิชย์ทั่วโลกสางอุปสรรคกิโลเมตรภูมิธรรมเผยพ.น.เด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการค้าเผยวันที่21พฤศจิกายนนี้ถก3หน่วยงานกต.พ.น. BOI เดินหน้าทีมไทยแลนด์เล็งถกทูตพาณิชย์ทั่วโลกวันที่23พฤศจิกายนนี้ลั่นสางอุปสรรคกฎระเบียบที่เป็นปัญหาเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อตอบสนองนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหลังไปพูดคุยกับภาคธุรกิจต่างๆว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการทำงานและสั่งการทั้งปลัดกระทรวงและอธิบดีว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไปดำเนินการในประเทศต่างๆเพื่อเปิดตลาดนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและดำเนินการต่อเนื่องโดยวันที่21พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมให้นโยบายกับ3หน่วยงานหลักคือกระทรวงการต่างประเทศที่มีเอกอัครราชทูตจากทั่วโลกมาร่วมขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้เรียกทูตพาณิชย์ทั่วโลกทั้งหมดให้กลับมาและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมดให้กลับมาโดยทั้ง3ส่วนจะเป็นทีมไทยแลนด์ที่จะต้องทำงานประสานงานกันซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายที่ชัดเจนว่ามีเรื่องอะไรบ้างและแนวทางจะต้องทำอย่างไรจากนั้นวันที่23พฤศจิกายนจะทำเวิร์กช็อปร่วมกันโดยมีสภาหอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรมไทยสมาคมธนาคารสภาส่งสินค้าเดินเรือทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจัดองคาพยพในประเทศไทยรองรับการเดินหน้าทำงานและเพื่อต่อยอดจากการคุยกันในประเทศจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดนโยบายให้แล้วและตนได้ไป